ให้ฉันมองก็ได้มองตัวเธอเองยังไงล่ะว่าเธอน่ะไม่คู่ควรเป็นสะใภ้ของฉันเธอไม่มีวันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้เพ้อเจ้ามากเลยคุณย่าบอกให้ฉันหันกลับไปมองไม่ได้บอกให้ส่องกระจกซะหน่อยนี่นั่นมันเป็นปัญหาของเธอเธอจะต้องให้ฉันอธิบายทุกเรื่องได้ไงสำหรับฉันปราเกียเนี่ยคือภรรยาของอาบีเท่านั้นฉันคือภรรยาของอาบีไม่ใช่ปราเกียหรอกนะคะนี่ใครเป็นคนขับรถนะกดดูฉันฝากเขาไปส่งซากิบอกเขาว่าฉันไล่เขาออกแล้วฉันไม่ชอบพนักงานไม่ซื่อสัตย์และฉันเกลียดเธอมาตลอดเลยถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เธอก็ไม่ต้องมาที่นี่ว่าไงนะคะนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่าเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นอีกไปให้พ้นหูพ้นตาฉันเลยใส่หัวไปเลยไปเลยคุณย่าพูดจาหยาบคายแบบนี้กับฉันไม่ได้ฉันเป็นภรรยาของอาบีฉันเป็นย่าอาบีบอกมาว่าใครอาวุโสกว่าฉันเคารพคุณย่าเพราะคุณย่าน่ะแก่กว่าแต่ว่าฉันไม่นับญาติกับเธออาบีก็จะไม่นับวันนี้ฉันส่งซากิไปแล้วปราเกียจะกลับมาในเร็ววันแล้วเธอจะได้สำเนียกว่าใครคือลูกสะใภ้มันยังไม่สายเกินออกจากบ้านหลังนี้ไปเองเถอะนะแล้ววันที่ปราเกียกลับมาก็จะโยนเธอออกจากบ้านเองฉันขอแนะนำคุณย่าแบบเดียวกันออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นคุณย่าอาจจะลื่นตกบันไดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคะจริงคู่แท้พรหมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง